กราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงวันนี้นานาสาระท้องถิ่นนะคะผู้บรรยายข้าพเจ้าดร.ยโสธราสิริภาประภากรนะคะตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์แห่งที่2นะคะแล้วก็เป็นตำแหน่งอาจารย์พิเศษนะคะที่ได้บรรยายในมหาวิทยาลัยด้วยนะคะวันนี้นะคะก็จะได้มานำเสนอนะคะใน EP ที่30นะคะต่อจาก EP ที่28 29ว่าด้วยเรื่องของจุมกรูมรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะที่ว่าได้นำซัมโบลิกเหล่านี้มาใช้แล้วก็ซัมโบลิกเนี่ยยังมีสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นะคะมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติมนุษย์กับเทพเจ้ามนุษย์กับวิมานหรือมนุษย์กับสวงสวรรค์นะคะทั้งยังถือว่าเป็นซัมโบลิกที่เป็นที่สถิตนะคะของอำนาจดวงวิญญาณหรือสิ่งเหนือธรรมชาติแล้วก็ฐานคตินะคะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะสามารถให้คุณและโทษแก่มนุษยชาติได้หรือมวลมนุษย์นะคะได้นะผู้ที่ปฏิบัติดีนะคะก็ย่อมได้รับผลการตอบแทนที่ดีแต่ถ้าผู้ที่ปฏิบัติตนไม่ดีออกนอกรีตนะคะผิดกฎจารีตนั้นนะคะก็จะได้รับการลงโทษนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ตนเองนับถือในกรณีของบุคคลที่มีครูบูชาครูนะคะนะคะแต่ว่าถ้าโดยกรณีทั่วไปเนี้ยนะคะก็จะไม่เป็นไรนะคะดังนั้นนะคะความเชื่อหรือฐานคติความเชื่อนะคะที่มีต่อจุมกรูนั้นนะคะเรามาดูกันว่าความหมายของจุมกรูเนี่ยนะคะคำว่าจุมกรูเนี่ยอธิบายแล้วก็ให้ความหมายได้ดังนี้ว่าจุมกรูเนี่ยแปลว่ามีลักษณะเป็นกระโจมยอดสูงสุดหรือสูงส่วนกรูเนี่ยนะคะอธิบายและให้ความหมายได้ว่าที่ใช้ผู้เรียกผู้ที่ให้ความเคารพที่เป็นบุคคลที่มีบทบาทมีหน้าที่ในการสอนในการสั่งให้คำแนะนำให้ความรู้ให้การรักษามารักษาเราหรือสอนวิชาความรู้ต่างๆให้กับเราให้โอกาสเราและยังมีชีวิตอยู่ทั้งยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วก็ตามนะฮะแม้นอาจใช้เรียกแทนเทพเทวดาดวงวิญญาณบรรพบุรุษในที่นี้ได้มีการศึกษาและก็ทำความเข้าใจของสัญลักษณ์จุมกรูเนี่ยเป็นสิ่งที่สิ่งสถิตของดวงวิญญาณและก็อำนาจคุณวิเศษทั้งยังเป็นเครื่องบูชาครูบาอาจารย์พร้อมไปด้วยกันหรือยังถือว่าเป็นการประดิษฐ์ดอกไม้เพื่อการบูชาหรืออาจจะเป็นเครื่องบูชาด้วยนะคะไปพร้อมกันเสร็จสรรพไปในตัวเลยความเชื่อที่มีต่อจุมกรูเนี่ยในฐานะเครื่องบูชาเนี่ยให้ความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายเขมรจะใช้เป็นเครื่องบูชาที่เชื่อว่าเป็นของสูงและก็เป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในจะประกอบด้วยใบไม้ที่เป็นมงคลแล้วก็แก่นทำด้วยไม้มงคลมีเทียนมีน้ำหอมมีหวีกระจกแป้งฝุ่นซึ่งแสดงถึงการบูชาในสิ่งที่ตนให้ความเคารพการนับถือนั่นเองความเชื่อที่มีต่อจุมกรูเนี่ยในฐานะที่เป็นสิ่งแทนอำนาจสิ่งเหนือธรรมชาติและดวงวิญญาณจากการศึกษาวิเคราะห์เนี่ยกลุ่มชนเนี่ยได้สร้างความเข้าใจที่ตนมีต่ออำนาจเหนือธรรมชาติและวิญญาณกับด้านนำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จากธรรมชาตินั้นมาประกอบกันและได้กลายเป็นสิ่งที่มีความหมายในเชิงความเป็นมงคลความงดงามความสมบูรณ์และก็ความเหมาะสมกับจิตวิญญาณของมนุษย์เป็นสำคัญความเชื่อที่มีต่อจุมกรูในฐานะสิ่งสัญลักษณ์แทนสิ่งที่เคารพบูชาอาทิความอุดมสมบูรณ์ความที่มีต่อวิถีชีวิตร่างกายและจิตใจที่มีความสัมพันธ์กันนะฮะความเชื่อที่มีต่อจุมกรูเนี่ยนะฮะในฐานะแทนร่างกายแล้วก็ความเจ็บป่วยได้แก่ผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคเนี่ยจากการศึกษาวิเคราะห์เนี่ยได้ทราบถึงความหมายที่มาความเชื่อคือ
ลักษณะของผู้ป่วยมีทั้งหมดเนี่ยที่ได้ลงเก็บข้อมูลเนี่ยนะฮะเราได้ถึง5ลักษณะด้วยกันก็คือ1การหายจากอาการเจ็บป่วยการเข้าสู่พิธีกรรมการจัดเครื่องบูชาสายสัมพันธ์และก็สัญลักษณ์ความเจ็บป่วยด้วยอาการเจ็บไข้มาเป็นเวลานานรับการรักษาที่โรงพยาบาลนอนรักษาเนี่ยมาเป็นเวลา1เดือนหลายเดือนอาจจะเป็นปีเนี่ยไม่ดีขึ้นหมอให้กลับบ้านนะฮะกลุ่มชนเนี่ยก็ได้จัดพิธีแต่งเครื่องบูชาคือสัญลักษณ์เนี่ยจุ่มครูเนี่ยขึ้นนะคะแล้วก็เชิญเทวดาเชิญหมอผีให้มาทำพิธีกรรมหรือเชิญดวงวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยมาอัญเชิญถวยเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้มาสถิตอยู่ในจุ่มครูเนี่ยเพื่ออัญเชิญให้เทวดาหรือสิ่งเหนือธรรมชาติเนี่ยให้มารักษาร่างกายและจิตใจปรากฏว่านะคะกลับหายนะคะจากการศึกษางานวิจัยเนี่ยมีบางเคสบางกรณีนี้ที่หายขาดจากอาการเหล่านั้นแล้วก็เป็นปกติมาในปัจจุบันนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นอาการเจ็บป่วยที่เป็นอาการไม่ว่าแต่จะเป็นบ้าไม่รู้สตินะคะของตนเองหรือไปชกต่อยต้นไม้โดยไม่มีสาเหตุนั่งตากแดดทั้งวันไม่รู้พูดจาไม่รู้เรื่องนะคะเมื่อพ่อแม่รู้ข่าวเนี่ยจึงได้ทำพิธีกรรมตามความเชื่อแบบดั้งเดิมเพราะว่าถ้าเป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นจิตวิทยาสมัยใหม่ก็จะเรียกว่าเป็นวิกลจริตหรือเป็นบ้าเนาะแต่ทีเนี้ยในบ้านเมืองเราเนี่ยนะคะเราจะมีความเชื่อโดยสืบทอดกันมาเนี่ยก็จะเป็นอะไรเนี่ยไปรักษาดูก่อนซินะคะแต่ก็หายโดยการพิธีจัดบูชาจุ่มครูหรือของรักษาเนี่ยนะคะแล้วก็ค่อยๆหายกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะคะสิ่งนี้นะคะความรู้เนี่ยเราได้จากการสัมภาษณ์นะคะผู้ที่เคยเป็นบ้ามาก่อนหรือผู้ที่เคยมีอาการวิกลจริตมาก่อนว่าขณะที่ตนเองเป็นมันเกิดอาการยังไงแล้วก็หายด้วยวิธีการอย่างไรก็เลยกลายเป็นการศึกษาในเคสนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็บางคนก็เกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรงไปหาหมอแล้วไม่หายทางบ้านได้ทำพิธีกรรมบูชาเนี่ยนะคะอาการก็ได้หายเจ็บป่วยโดยอัศจรรย์เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นความเชื่อนะคะที่มีต่อจุ่มครูแล้วก็เป็นผลที่ได้จากจุ่มครูด้วยนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นอาการเจ็บตานะคะหาสาเหตุไม่พบนะคะแล้วก็ปวดท้องนะคะหรือเจ็บป่วยที่ล้มหมอนนอนเสือเลยอย่างรุนแรงเนี่ยบางเคสที่เราได้เห็นเนี่ยบางเคสเนี่ยยิ่งว่าโรงพยาบาลเนี่ยบอกว่าตรวจอย่างไรก็ไม่เจออาการนะไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้ดังนั้นจากการศึกษาเหล่านี้นะคะได้ไม่ได้หมายเหมารวมกับคนอื่นที่เจ็บป่วยนะคะเราเอาเคสเนี่ยที่เป็นเคสของผู้ที่หายเนี่ยจากเคสเหล่านี้แล้วก็ได้แต่งจุ่มครูเนี่ยมาเป็นเคสสตาร์ดี้ในกรณีจากผู้ที่มีประสบการณ์เป็นเพียงกรณีการศึกษาหน่วยย่อยนะกรณีศึกษาเท่านั้นที่ใช้เป็นการศึกษาในเรื่องนี้นะฮะเป็นที่มาของกลุ่มชนนี้นะที่มีต่อจุ่มครูและเป็นคติความเชื่อที่มีต่อจุ่มครูนั่นเองเดี๋ยว EP ที่31ต่อไปน่าจะเป็นในเรื่องของนวภาพนะฮะหรือสิ่งที่ปรากฏในจุ่มครูว่ามีอะไรอย่างไรแบบไหนนะคะจะได้มาเล่าสู่กันฝังให้กับทุกท่านให้ได้เห็นนะคะแต่ใน EP เนี้ยนะคะเราจะกล่าวถึงในเรื่องของคติความเชื่อที่มีต่อจุ่มครูเท่านั้นนะคะว่าระหว่างคนที่มีความเชื่อต่อสิ่งเหล่านี้นะคะมีผลอย่างไรมีเอฟเฟกต์อย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรแล้วก็จุ่มครูเนี่ยมีบทบาทต่อคนในสังคมอย่างไรตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมานับหลายร้อยปีแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่หายไปแล้วก็ยังไม่หมดไปนะคะดังนั้นจึงถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญานะคะที่ผสมผสานทั้งความเชื่อทั้งคำสอนทั้งปรัชญาทั้งอำนาจเหนือธรรมชาติและสิ่งวิเศษด้วยจึงถือว่าน่าจะเป็นเคสหนึ่งที่น่าให้การศึกษาน่าให้การcitation แล้วก็น่าให้การที่จะมา
มาร่วมในการที่จะสืบทอดสืบสานแล้วก็พัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ในมิติมุมมองอื่นๆต่อไปหรืออาจจะสร้างเป็นมูลค่านะคะที่ได้จากฐานคติความเชื่อของกลุ่มชนที่ได้จากโจมครูเนี่ยก็น่าจะสร้างเป็นมูลค่าได้เป็นอย่างดีนะคะดังนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับยโสธราสิริภาประภากรด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะ